ับข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตร BE-FIRST Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11พบกัน 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะวันพฤหัสวันพุธที่19กรกฎาคม2560ค่ะซึ่งก็ถือว่ามีเรื่องราวต่างๆนะคะที่ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการลงทุนแล้วก็มีความคืบหน้าปัจจัยต่างๆทางด้านเศรษฐกิจมาฝากกันด้วยส่วนใครค่ะที่อัปเดตนะคะรายการของเราผ่านทางหน้าแฟนเพจนะคะย้ำกันอีกสักครั้งนึงสามารถที่จะรับชมสดๆนะคะผ่านทางด้านของแฟนเพจ Facebook ค่ะ Money and BankingTV นะคะสามารถพูดคุยโต้ตอบแล้วก็ส่งความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งคำถามเข้ามาได้ใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ำคืนวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะเราไปดูความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมกันก่อนก็แล้วกันตอนนี้ต้องมีการคอยวัดความเชื่อมั่นกันเป็นประจำนะคะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่บอกว่าแนวโน้มจะดีขึ้นเนี่ยเอกชนผู้บริโภคเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการทำตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมนะคะเดือนล่าสุดเป็นของเดือนมิถุนายนปรากฏว่าตัวดัชนีนั้นมีการปรับตัวลดลงไปค่ะสาเหตุเพราะว่าผู้ประกอบการนั้นมีความกังวลในหลายด้านนะคะซึ่งทางคุณเจนนำชัยสิริค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้พูดถึงตัวเลขนี้นะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ 84.7 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2เดือนก่อนหน้านี้อยู่ที่ 85.5 นะคะเพราะว่าผู้ประกอบการมีความกังวลต่อกำลังซื้อภายในประเทศจากการระมัดระวังการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะทำให้การดำเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจชะลอตัวลงไปด้วยขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ทำให้เอกชนเกรงว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม SME นะคะแต่ว่าตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นในอีก3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 100.7 นะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้อยู่ที่ 99.6 ค่ะเนื่องจากผู้ประกอบการมีมุมมองต่อการดำเนินกิจการในช่วง3เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับที่ดีขึ้นนะคะเราเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีขึ้นจากการใช้จ่ายของภาครัฐการออกมาตรการช่วยเหลือ SME รวมทั้งการส่งออกนะคะที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังพอมีสัญญาณที่ดีอยู่บ้างเพราะว่าในอีก3เดือนข้างหน้าคือมีความหวังกับอนาคตนะคะว่าตัวเลขจะดีขึ้นนะคะก็เป็นทิศทางของการประเมินมุมมองสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะในมุมมองของผู้ประกอบการซึ่งถือได้ว่าเขาเป็นผู้ที่ลงทุนแล้วก็ทำการค้าการขายกับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเวลาที่มีอุปสรรคเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ปัจจัยในเรื่องของความเชื่อมั่นลดทอนลงไปนะคะและอีกสิ่งนึงค่ะที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลยนะคะในโลกยุคดิจิทัลยุคปัจจุบันนะคะประเทศไทยพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแน่นอนค่ะว่าในประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้วนะคะเขาไปไกลกว่าเราแล้วด้วยซ้ำไปค่ะดังนั้นค่ะทางด้านของอดีตเลขาธิการอังทัดก็เลยระบุนะบอกว่าเนี่ยแหละคือปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ทางด้านของเศรษฐกิจไทยนั้นอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลค่ะโดยในมุมมองในเรื่องนี้นะคะท่านพูดไว้อย่างไรมาติดตามรายละเอียดกันค่ะโดยทางด้านของคุณสุภชัยพาณิชภักดิ์อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังคัดและอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก WTO นะคะปาฐกถาในหัวข้อกระบวนทัศน์ใหม่ทางการค้าและการพัฒนาในยุคที่ก่อให้เกิดการปกป้องและประชานิยมค่ะระบุบอกว่าจากเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี2560จากนโยบาย New Economic เศรษฐกิจยุคดิจิทัลมองว่าทุกอย่างนั้นน่าจะโกลาหลมากกว่าเดิมนะคะเนื่องจากข้อมูลทั้งด้านประวัติส่วนตัวการเงินการค้าการลงทุนไหลไปอยู่ใน Big Data บริษัทเอกชนระดับโลกทั้ง Apple Alibaba แม้แต่รัฐบาลกลางก็มีข้อมูลไม่เท่ากับเอกชนดังนั้นบริษัทข้ามชาติยุคใหม่จึงกลายเป็นผู้อิทธิพลครอบครองโลกทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งหากตามไม่ทันนะคะก็ควบคุมลำบากดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามองบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เขามีค
ความสามารถมีอิทธิพลอยู่เหนือเงื่อนไขนะคะที่กำหนดค่ะจึงมีอิทธิพลอย่างมากในตลาดการค้าโลกนะคะการค้นคว้าข้อมูลทุกอย่างอยู่บนออนไลน์เกิดการควบคุมโดยบริษัทข้ามชาติในรูปแบบของบล็อกเชนและก็บล็อกคลาวด์ค่ะดังนั้นทางด้านของคุณสุภชัยก็เลยย้ำนะคะบอกว่าโลกาภิวัตน์กำลังเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหน้ามือไปเป็นหลังมือนะคะเมื่อเวที WTO ตกลงกันไม่ได้ผู้นำประเทศก็จะกล่าวแต่คำหวานมือกับทุกประเทศเหมือนเดิมค่ะจึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในประเทศสมาชิกขนาดเล็กนะคะในขณะเดียวกันโรคของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องราวของดอกเบี้ยก็ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ค่ะก็อาจจะต้องมีการดูแลนะคะเพราะว่าในเรื่องราวกลไกความเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นถือว่ามีความท้าทายมากยิ่งขึ้นและก็มีการเข้ามาเทคโอเวอร์ในบริษัทต่างๆนะคะที่ข้ามชาติมากยิ่งขึ้นอย่างจีนญี่ปุ่นหลายประเทศในเอเชียเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทในสหรัฐและก็ยุโรปนะคะทำให้มีอำนาจทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในโลกอนาคตละค่ะค่ะนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะแล้วก็บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาด้วยนะคะพูดถึงเทคโนโลยีนะคะหลายท่านเคยได้ยินคำว่าบล็อกเชนกันมาแล้วก่อนหน้านี้เคยมีบางธนาคารนะคะที่ให้เอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาสามารถทำให้การโอนเงินง่ายมากขึ้นต่อไปนี้จะมีอีกหนึ่งรูปแบบเป็นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วออกเป็นหนังสือค้ำประกันนี่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เลยนะคะแบบ 100% เดี๋ยวไปดูกันนะคะความคืบหน้าในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับการออกหนังสือค้ำประกันซึ่งทางด้านกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยนะคะคุณพิพิธอเนกนิธิเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทางธนาคารกสิกรไทยได้มีการร่วมมือกันกับ IBM นะคะในการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาสร้างระบบต้นแบบการใช้รับรองเอกสารต้นฉบับซึ่งก็มีพันธมิตรทางธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางบริษัท PTT Global Chemical นะคะ PTT Polymer Marketing ร่วมพัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นครั้งแรกของโลกค่ะซึ่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 100% ปลอดภัยสูงตรวจสอบได้ง่ายแล้วก็ปลอมแปลงยากนะคะผ่านการทดสอบบริการบน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในปี2560นี้ก็คาดว่าประเทศไทยจะมีการออกหนังสือค้ำประกันผ่านระบบธนาคารพาณิชย์มูลค่ารวมกว่า 1.35 ล้านล้านบาทนะคะขยายตัวจากปีที่แล้วถึง 8% ในจำนวนนี้เป็นหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทยประมาณ 3.3 แสนล้านบาทถือมีส่วนแบ่ง 25% เป็นอันดับ1นะคะในการใช้บริการหนังสือค้ำประกันผ่านสาขา 80% และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20% นะคะซึ่งธนาคารตั้งเป้าว่าในสิ้นปีหน้าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็น 35% นะคะโดยเป็นสัดส่วนที่ใช้ผ่านบล็อกเชน 5% ค่ะซึ่งรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าแบงก์ชาตินั้นมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้โดยการทดลองระบบผ่าน Regulatory Sandbox ให้กับผู้ประกอบการทำทดสอบพัฒนารูปแบบบริการแล้วก็ดูความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะใช้กระบวนการไม่เกิน6เดือนนะคะหลังจากนั้นแบงก์ชาติก็จะดูแลเสถียรภาพระบบการเงินโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อบริการทางการเงินค่ะซึ่งโครงการบล็อกเชนของธนาคารกสิกรไทยถือเป็นรายแรกนะคะที่ได้ทำงานร่วมกันนั่นเองนี่แหละค่ะเทคโนโลยีก้าวล้ำนะคะเรื่องทางการเงินก็เปลี่ยนไปแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะคะต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนในยุคปัจจุบันนี้นะคะถ้าหากว่าพูดง่ายๆมันเหมือนกับคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกนะคะจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงได้ทั่วโลกแล้วก็สามารถที่จะอ้างอิงมูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นค่ะสำเนาในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความถูกต้องแล้วก็มีความโปร่งใสนะคะยืนยันได้ทั่วโลกในทุกธุรกรรมนะคะก็เลยเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งละค่ะที่กลายเป็นเทคโนโลยีพลิกโลกในยุคปัจจุบันนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างค่ะหลายๆคนให้ความสนใจนะคะภายใต้การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลล่าสุดค่ะทางด้านของปตท.เองนั้นนะคะก็ได้มีการประกาศตัวนะคะในการร่วมโครงการหรือว่าพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการลงนามต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วค่ะโดยทางด้านของพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมจำนวน2โครงการได้แก่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่5
ส่วนที่2นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศและเพิ่มกำลังการส่งก๊าซจากฝั่งตะวันออกไปยังโครงการโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตกและโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ที่จังหวัดระยองค่ะเพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณ 7.5 ล้านตันต่อปีทั้ง2โครงการนั้นเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้ร่วมเสนอราคาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนเป็นผู้สังเกตการค่ะหรือขอบเขตการทำงานเนี่ยไม่ไปทำให้ผู้รับเหมาหรือผู้ประสงค์จะประกวดราคารายใดรายหนึ่งได้เปรียบคนอื่นแล้วก็ไม่ทำให้รายใดรายหนึ่งเสียเปรียบคนอื่นนั่นคือประเด็นที่เราพยายามดูในเรื่องความโปร่งใสอันนั้นเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือเกณฑ์การให้คะแนนของการประกวดราคาเนี่ยนะจะต้องทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยมีศักยภาพในการได้คะแนนใกล้เคียงกันเท่ากันโดยปตท.นะคะได้ร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรมเป็นปีที่2ค่ะแสดงเจตนารมณ์ขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลพร้อมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะค่ะนอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจในประเทศแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามมันนี่อัปเดตกันต่อเลยค่ะค่ะมันนี่อัปเดตสรุปข่าวเศรษฐกิจรอบวันนี้เริ่มต้นกันที่นายหวังหยางรองนายกรัฐมนตรีจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนได้เริ่มใช้นโยบายยกระดับภาวะแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติยิ่งขึ้นลดจำนวนการควบคุมอุตสาหกรรมลงเหลือ63รายการจากปี2554ที่มีสูงถึง117รายการหรือคิดเป็นการปรับลดลง 65% พร้อมเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นด้านการค้าผ่านโครงการนำร่องเขตการค้าเสรี11จุดทั่วประเทศจีนยกระดับการเปิดภาคธนาคารหลักทรัพย์เพิ่มระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้เปิดเผยว่ายอดส่งออกชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและวัตถุดิบของเกาหลีใต้ในช่วงครึ่งปีแรกปรับตัวมากกว่า 10% เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีแต่ที่ระดับ 1.344 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นการปรับตัวเป็นเลขอัตรา2หลักเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกของปี2554ด้านยอดปรับตัวขึ้น 9.6% แต่ที่ 8.14 หมื่นล้านดอลลาร์ส่งผลให้เกาหลีใต้มียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 5.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภาคเอกชนในเม็กซิโกได้แสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะตัวแทนของรัฐบาลเพื่อเข้าเจรจาในความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือรอบใหม่ในเดือนสิงหาคมที่เป็นการหารือระหว่างเม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐถึงประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอ้างว่าสหรัฐได้สูญเสียผลประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมและการจ้างงานจากความตกลงฉบับนี้ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคอเมริกาเหนือและตลาดแรงงานสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในโลกปิดท้ายกันที่เดมเลอร์ AG บริษัทรถยนต์รายใหญ่ของเยอรมนีประกาศเรียกคืนรถยนต์ Mercedes-Benz เครื่องยนต์ดีเซลกว่า3ล้านคันในยุโรปเพื่อปรับปรุงระบบไอเสียของรถยนต์หลังพบข้อบกพร่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ220ล้านยูโรจากการให้บริการตรวจสอบรถยนต์ของลูกค้าที่บริษัทเรียกคืน